ที่น่าสนใจนะคะจากคุณบรรทูลล่ำซำประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทยค่ะได้สะท้อนแนวคิดทางออกการแก้ไขปัญหาแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ป่าน่านด้วยนะคะแนวทางออกที่จะแก้ไขปัญหาฟื้นฟูป่าน่านได้อย่างยั่งยืนจะเป็นอะไรลองฟังจากสัมภาษณ์พิเศษนี้ค่ะกินพื้นที่หลายอำเภอในจังหวัดน่านเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ฝันร้ายของคนในพื้นที่แต่กลายเป็นคำถามคาใจสังคมขึ้นมาทันทีถึงโครงการต่างๆที่ลงไปเพื่อพลิกฟื้นป่าต้นน้ำน่านให้กลับคืนมานั้นไม่ได้ผลหรือนี่คืออากาศเก่าไม่ถูกที่คันกันแน่ป่าหัวโล้นที่น่านเป็นปัญหาที่สะสมเรื้อรังมากว่า50ปีแล้วป่าเกือบ2ล้านไร่จาก6ล้านไร่ที่มีถูกแปรสภาพเป็นไร่ข้าวโพดสวนยางพาราและพืชเศรษฐกิจอื่นๆเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมการเกษตรที่เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วง10ปีหลังขณะที่ปัญหาหมอกควันดินเสื่อมแหล่งน้ำปนเปื้อนสารตกค้างพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากแม้กระทั่งรวมทั้งหนี้สินที่เพิ่มขึ้นนับแสนบาทต่อครัวเรือนมีคนจนมากที่สุดเป็นอันดับ3ของประเทศล้วนเป็นสิ่งที่ชาวน่านต้องแลกกระแสอนุรักษ์ป่าน่านถูกปลุกขึ้นเมื่อปี2557ผ่านการรณรงค์หลากหลายรูปแบบอาทิโครงการรักป่าน่านกิจกรรมกลุ่มปลูกเลยโครงการและกิจกรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้วิกฤตป่าน่านดีขึ้นเหตุการณ์น้ำท่วม6อำเภอเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นเครื่องตอกย้ำที่ชัดเจนถึงเรื่องนี้บรรทูลล่ำซำผู้ริเริ่มโครงการรักป่าน่านยอมรับว่าปมปัญหาหนึ่งที่ทำให้เรื่องนี้ไปไม่ถึงไหนเพราะปัญหาป่าไม้ไม่ได้รับความสนใจในเชิงนโยบายอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องการเมืองหรือภาวะเศรษฐกิจปลูกป่าเนี่ยไม่ใช่ปลูกหนึ่งไม่ได้เสร็จในกลับคืนเข้ามาเป็นป่าในเวลาสั้นเมื่อมันต้นไม้ใหญ่อันที่สองเราต้องปลูกคำว่าปลูกป่าอย่างมีความหมายนี่คือต้องปลูกต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ซึ่งรากจะลงลึกเพื่อจะได้ยึดน้ำยึดดินเอาไว้ปลูกต้นไม้เตี้ยๆแล้วบอกว่าฉันปลูกอะไรขึ้นมาแล้วเป็นสีเขียวเนี่ยไม่ได้แก้ประเด็นเรื่องป่าต้นน้ำโดยเฉพาะปัญหารกที่ทำกินบนพื้นที่ป่าสงวนซึ่งครอบคลุมเกือบทั้งจังหวัดกลายเป็นความลักลั่นในข้อกฎหมายที่มีอยู่กับสภาพความเป็นจริงที่ไม่ได้เอื้อให้ประชาชนที่เพิ่มขึ้นทุกวันได้ทำอะไรมากนักผลของการประกาศเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรต่อการทำมาหากินความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดนั้นซึ่งจังหวัดอื่นเนี่ยตัวเลขไม่หนักหนาเท่าตัวนี้น่านนี่ 85% ถูกประกาศเป็นป่าสงวนแล้วเขาพวกนี้ประกาศแล้วเนี่ยมันถอนยากการแก้ปัญหาป่าน่านจึงไม่ใช่การไขทีละเปราะหรือแก้ทีละเรื่องแต่ต้องใช้ความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อหาจุดร่วมระหว่างข้อกฎหมายและช่องทางทำกินป่าน่านนี่จะแยกกันตีไม่ได้มันต้องเป็นกระบวนการการจัดการที่รวบมาเบ็ดเสร็จให้มีการจัดการที่ชะงัดได้โครงสร้างที่สร้างเอาไว้เนี่ยไม่เอื้ออำนวยให้ใครมีอำนาจที่จะทำอย่างนั้นมันต้องเปลี่ยนโครงสร้างอย่างน้อยก็ชั่วคราวก่อนเพื่อให้การจัดการนั้นมันรวบทุกมิติเข้ามาอยู่ภายใต้โครงสร้างการจัดการเดียวกันซึ่งจะต้องมีทั้งอำนาจมีข้อตกลงในเชิงของนิติศาสตร์ใหม่ว่ามนุษย์เนี่ยจะให้อนุญาตให้อยู่กับป่าในเงื่อนไขอะไรบ้างเราจะต้องมีทรัพย์มีงบจำนวนหนึ่งมาจะมาจากที่ไหนค่อยว่ากันอีกทีเพราะอยู่ดีคนที่อยู่ในป่าอยู่แล้วเนี่ยไม่อยู่ในป่าแล้วคือไปตัดป่าอยู่แล้วเนี่ยผิดกฎหมายเนี่ยจะให้เขาถอยออกมาเนี่ยแล้วก็จะให้อะไรกินแม้วันนี้สังคมจะตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ไปมากแล้วแต่วิกฤตป่าน่านดูจะยังเป็นทั้งคำถามและเครื่องพิสูจน์ว่านี่จะเป็นโมเดลป่าต้นแบบหรือแค่กระแสอนุรักษ์ที่ไม่นานก็จะเงียบหายไปและมุมมองนะคะที่คุณผู้ชมได้รับฟังจากคุณบรรทูลล่ำซำเมื่อสักครู่นี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะซึ่งวันนี้ช่วงเวลา4ทุ่มค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามบทสัมภาษณ์เต็มได้อีกครั้งหนึ่งจะเป็นการพูดคุยกันระหว่างคุณสุทธิชัยหยุ่นกับคุณบรรทูลล่ำซำนะคะติดตาม4ทุ่มทางพิกัดข่าวนาว26เรานะคะแล้วจะเห็นมุมมองที่ครอบคลุมทั้งที่มาปัญหาอะไรคือต้นตอปัญหาที่สำคัญรวมถึงแนวทางในการหาทางออกด้วย